เล่มเขียวของตับลีกอ่านได้หรือไม่โอ้เล่มเขียวตั้งก่อนผมอ่านให้อาจารย์ฟังตั้งสมัยก่อนนะตอนนี้ให้ว่าตอบนะผมตอบหลายรอบแล้วเวลาผมตอบไปเขาก็จะมีสวนกลับนะสวนกลับสวนคือถ้าจะสวนเนี่ยน่าจะผมมีการตลาดต่อก่อนจะผมเข้าอาจารย์นั่นน่ะมันก็มาเต็มคันรถเลยสารบันลากยาวเลยแล้วรถคุณมีหัวสุรยีเนี่ยท้ายรถใช่ไหมแล้วก็เปิดกระจกจะเลี้ยวนะเฮ้ยนี่หัวสุรยีนี่ไงผมหันไปมองหัวเต็มรถกระบะผมใจแตกผมวิ่งเข้าเมียเชียงกงเลยนะยืดก่อนกูเหมือนกันคือนี่เวลาที่จะตอบกลับเนี่ยน่าจะด้วยหลักการด้วยหลักฐานเพราะว่าอะไรถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องอิงด้วยกับตัวบทหลักฐานอะไรที่มันไม่ถูกจากคำสอนของศาสนาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราต้องปกปักรักษาศาสนาไว้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะมาตับลีกับดะวาเนี่ยมีหัวใจที่บริสุทธิ์ครับใจเนี่ยบริสุทธิ์ต่อศาสนาถ้าใจบริสุทธิ์ศาสนาจริงๆเนี่ยพี่น้องต้องรักษาศาสนาครับไม่ต้องรักษากลุ่มรักษาองค์กรรักษามูลนิธิเพราะนั่นมันเป็นเรื่องสมมติที่เราสมมติกันขึ้นอย่างที่นี่มูลนิธินะครับมูลนิธิเพื่อคุณธรรมเราก็ตั้งชื่อมูลนิธิมาเพื่อให้รู้ว่าอ๋อคนกลุ่มนี้องค์กรนี้ทำงานอย่างนี้แต่เป้าหมายหลักก็คือรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไว้เพราะงั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรักษากลุ่มเราไว้รักษากลุ่มเราเพราะงั้นดูสิอะไรที่มันตรงกับศาสนายึดถือปฏิบัติอะไรที่มันไม่ตรงกับศาสนามันไม่ใช่เสียเราอย่างเดียวมันทำให้ศาสนาของเราเสียหายด้วยที่จะให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดในคำสอนของศาสนาอิสลามเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอ่ะวันนี้เขารู้จักศาสนาอิสลามจากการมองมุสลิมครับใช่ไหมเขาไปเจอยังไงอ่ะถ้าไปเจออย่างอาจารย์ดาชิรินเนี่ยมุสลิมอย่างนี้เหรออืมเขาเชื่ออย่างนี้เขาทำอย่างนี้ไปเจอพี่น้องจะมาตับลิกเอ้าเขาอย่างนี้เหรอไปเจอเพราะเราเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนให้เขาได้รู้ได้เห็นครับแล้ววันนี้เราเป็นกระจกที่ไม่ใสเขาก็มองอิสลามไม่ใสเหมือนกันครับเพราะงั้นถามว่าถามหนังสือเล่มเขียวเอามาอ่านได้ไหมหนังสือเล่มเขียวมีทั้งฉบับพิมพ์เก่าแล้วก็ฉบับพิมพ์ใหม่แล้วเท่าที่ผมได้อ่านดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรมันมีแต่กับปรับปรุงรูปเล่มแต่เนื้อหามันก็ยังคงอย่างนั้นอยู่แหละก็คือมีทั้งของจริงแล้วก็มีทั้งของเท็จมีทั้งกุรอานมีทั้งหะดีษดะอีฟหะดีษเมาดูอะแล้วก็นิยายปนกันปัญหาก็คือคนที่จะไปอ่านเนี่ยเขาแยกแยะถูกไหมนะคนที่อ่านนะถามว่าเป็นใครอ่ะก็เป็นชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาแยกแยะถูกไหมไอ้ที่เขาบริโภคเข้าไปเนี่ยอะไรบ้างอือบริโภคของถูกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าบริโภคของผิดอันนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเจตนาดีว่าทำให้คนใกล้ชิดกับศาสนาแต่วิธีการจะต้องไม่ใช่วิธีการที่อะไรนะที่อิสลามปฏิเสธโกหกให้คนทำความดีไม่ใช่นอกจากกรณีที่อิสลามอนุญาตโกหกให้ก็ดีกันอย่างนี้เวาะกับจานชิดินทะเลาะกันครับผมว่าเป็นคนก็ไม่ถึงนะก็ไม่เจอนานแล้วครับอาจารย์ฤาษีก็ฝากสลามถึงนะไอ้อย่างนี้ศาสนาอนุญาตแต่โกหกให้คนทำความดีให้คนใกล้ชิดศาสนาเหมือนอย่างเรื่องโกหกในเดือนบวชใกล้มาละจะมีแปะตามสุราอ่ะครับละหมาดตะเวะคืนแรกเดือนเท่านั้นคืนสองเท่านั้นคืนสามเท่านั้นคืนอย่างนี้นี่มันไม่ใช่หะดีษและอัสลาลาหูมันหาที่มาไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องเท็จเพราะงั้นเจตนาเนี่ยจะให้คนมาละหมาดตะเราะวีห์น่ะดีเจตนาดีแต่ถามว่านี่มันโกหกอิสลามใช้วิธีอย่างนี้ไหมไม่ใช่วิธีอย่างนี้เพราะงั้นไอ้เรื่องที่มันเป็นเลอะเทอะที่มันโกหกเนี่ยอย่าเอามาใช้ครับและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นโกหกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดในเรื่องของอะกีดะห์นี่เป็นเรื่องที่อันตราย